่เลยนะคะเราก็อยู่กับหนึ่งในผู้ที่มุงในคืนนี้เลยค่ะวันนี้นี่ได้ไป2รางวัลเลยนะคะก็บรรยากาศนะคะของการประกวดในวันนี้นะคะก็เป็นไปตามคาดหมายค่ะเป็นไปตามที่เราคาดหวังแล้วก็อุดมการณ์ของเราค่ะได้แสดงเขาเรียกว่าผลของอุดมการณ์ของเรานะมันออกมาแล้วนะคะเรามีความตั้งใจที่จะทำมันออกมาให้เรียกว่าให้มันดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำกิจกรรมที่เราทำมาเนี่ยไปสร้างประโยชน์ด้านอื่นๆให้ตรงตามบริบทเวทีของเราซึ่งเป็นเวทีที่เป็นผู้หญิงที่ผ่านการสมรสแล้วนะคะที่จะออกมาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองนะคะจนรวมถึงช่วยกันพัฒนาเครือข่ายสตรีไปช่วยสังคมในด้านต่างๆทั้งพลังของผู้หญิงแล้วก็ทางด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยบอกเลยกราบขอบคุณพี่หมอกี้แล้วก็กรรมการทุกคนที่แบบเห็นในความสามารถเราแล้วก็ความตั้งใจด้วยความอย่างที่บอกมาตลอดว่าด้วยความที่ตัวเล็กโดนบูลลี่มาตลอดแล้ววันนี้ทำให้ทุกคนเห็นว่าคำว่าตัวเล็กหรือว่าอะไรมันสามารถเป็นนางงามเป็นนางแบบเป็นอะไรก็ได้ถ้าอยู่ที่แรงศรัทธาแล้วก็ความเชื่อมั่นความดีแล้วก็สมองความสตรองคุณก็สามารถมีมงเหมือนเราได้เหมือนกันอยากเป็นกระบอกเสียงไปถึงผู้หญิงหลายคนที่อ่านค่ะยังไม่มั่นใจในตัวเองถึงแม้ว่าจะแต่งงานแล้วก็ตามอยากจะบอกว่าความไม่มั่นใจในตัวเองอ่ะมันเป็นที่ในจิตใจของตัวเองอยากจะบอกว่าให้ทุกคนลุกขึ้นมานี่มันปี2000เท่าไหร่แล้วว่ายุค 6G 7G 8G ไปแล้วมิสซิสมันเป็นยุคที่ 5G มันเป็นพี่ผู้หญิงสตรองเป็นแม่ยุคใหม่เป็นภรรยายุคใหม่แล้วก็ตอนนี้มันไม่มีคำว่าบูลลี่แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรเพศอะไรดำตัวเล็กตัวเตี้ยอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถมีจุดยืนได้ในสังคมถ้าคุณกล้าที่จะเผชิญกับมันแล้วออกมาเหมือนเราค่ะฝากติดตามนะคะที่เพจของพวกเรานะคะ Mrs. Tourism Thailand เลยนะคะปีนี้นะคะก็จะเป็นปีที่2แล้วที่เราได้ส่งตัวแทน Thailand ปีที่แล้วเนี่ยหมอกี้ก็ไปประกวดรอบนานาชาติแล้วก็ชนะเลิศMrs. Tourism Universeอันดับหนึ่งมาแล้วปีนี้ก็คาดหวังว่าเราจะชนะอีกปีนึงนะคะแล้วก็ได้ไปทำกิจกรรมที่ส่งเสริมแล้วก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยแล้วก็ผ่านซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆเนี่ยค่ะให้ต่างชาติเขาได้เห็นว่าประเทศไทยเรามีดีอย่างไรค่ะก็ฝากติดตามนะคะเลยนะคะนี้นะคะจะบอกว่ามันเกินคาดค่ะเราทำเพราะว่าเราสนุกและเราก็เรียกว่าศรัทธานะคะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะสร้างประโยชน์ได้ค่ะโดยที่เรียกว่ามันคือมันเกินคาดมันเกินคาดจากสิ่งที่เราตั้งใจแล้วทีนี้ว่าด้วยการที่มันประสานพลังของผู้หญิงเนี่ยมันทำให้อิมแพกอะแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะมันเป็นไปตามธรรมชาติคือมันปังโดยอัตโนมัตินะคะจากการรวมตัวของพลังผู้หญิงของพวกเราอะค่ะยังไงฝากติดตามพวกเราด้วยแล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจจนรวมถึงนะคะฝากเชิญชวนนะคะปีหน้านะคะมาส่งเสริมกิจกรรมของพวกเราค่ะให้พื้นที่ของเวทีมิสซิสแบบนี้นะคะได้ปังยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะปีนี้แล้วก็ขอบคุณมากค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะคนที่ผ่านการสมรสแล้วไม่ว่าจะเป็นหย่าหรือว่าเป็นคุณแม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะออกมาเถอะออกมาเผชิญความกล้าออกมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออกมาทำในความเป็นผู้หญิงในที่แบบว่าสมัยก่อนเราจะไม่มีแต่ณตอนเนี้ยเราสามารถกลับมาเหมือนผู้หญิงโสดได้เหมือนมิตรธรรมดาได้อยากให้ทุกคนออกมาเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสวยแบบข้างในสุขภายในสุขภายนอกแล้วคุณจะสวยไปด้วยกันขอบคุณค่ะ